ประเพณีสืบสานงานเดือน10ชื่นมวลมิตรถิ่นอื่นชื่นชมหนาเป็นตำนานประเพณีมีนานมาร่วมศึกษาเล่าขานตำนานไทยเริ่มจากรับญาติมิตรที่เป็นเปรตอันด้วยเหตุกลกรรมทำไฉนต้องชดใช้ให้หมดเมื่อมลัยตกทุกข์ในอเวจีที่จำนนถึงวันแรม1ค่ำเดือน10ผู้ทรงฤทธิ์ปล่อยคืนปีละหนให้ล่องลอยเยี่ยมเมืองเคยครองตนใช่หลุดพ้นคืนกลับ15วันเราลูกหลานพร้อมเตรียมเรื่องสำรับพร้อมประดับขนมลาหน้าสุขสันต์ขนมแกงต้มส้มสุขสารพันพร้อมนัดกันญาติมิตรชิดกลมเกลียวบุญครั้งหลังทรงแรม15เดือน10หนาพาใจให้ห่อเหี่ยวรออีกปีจึงกลับมาคอยเที่ยวตัวยาวเรียวญาติผีมีหนี้กรรมธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมะสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่สดใสตรงกับวันพุธที่11เดือนกันยายนประจำปีพุทธศักราช2562ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีกุลเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริ้มดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับก็ขอเจริญในธรรมมายังทุกๆท่านขอให้ท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าท่านอยากจะเข้าไปชมคลิปเก่าๆนะครับที่ผ่านมาที่ใส่ไว้ในช่อง YouTube ก็สามารถพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริ้มนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับแล้วก็ท่านที่มีเฟซนะครับก็เข้าไปชมใน Facebook ไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์ขยายผลกันต่อๆด้วยนะครับท่านชมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สดใสนะครับ ก็ใกล้จะถึงบุญศาสตร์เดือน10แล้วนะครับบุญแรกบุญแรกบุญรับตายายนะครับรับตายายตามความเชื่อของพุทธศาสนาเมื่อแรม1ค่ำแล้วยมบาลก็จะปล่อยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะครับที่ตกนรกหมกไหม้ที่ชดใช้กรรมอยู่ในกระทะทองแดงก็ดีที่ถูกปีนต้นหิ้วก็ดีหรือที่อยู่ในหลุมนรกก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสันชีวนรกกาลสุตตานรกรูรุวานรกหมารูรุวานรกตาปานนรกหมาตาปานนรกและก็นรกอเวจีนะครับที่เขียนไว้ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเปรตตามโลกบัญญัตินิติปกรณ์เขาบอกว่าปรทัตทูปะชีวิกเปรตนิชามานันหิกเปรตคุปปีปะเพกเปรตการละกันจิกเปรตก็คือเปรตที่รอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานที่ทำบุญอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วก็เปรตที่อดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับเปรตที่กินเลือดกินหนองกินคูดของตัวเองแล้วก็เปรตจำพวกอสุรกายนะครับย่อๆท่านผู้ชมครับตามหลักความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับเพราะฉะนั้นบุญศาสตร์เดือน10หลายคนตั้งใจที่จะมาทำบุญอุทิศให้กับปู่ย่าตายายนะครับหลักใหญ่ใจฟาร์มแล้วสรุปไว้ได้ว่าบุญศาสตร์เดือน10ประเพณีบุญรับส่งตายายนะครับซึ่งทางภาคทางชาวมอญเรียกว่าบุญศาสตร์มอญชาวจีนเรียกว่าศาสตร์จีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าบุญข้าวสากนะครับแล้วก็ทางปักใต้บ้านเราเรียกว่าบุญรับส่งตายายนะครับซึ่งเรียกไม่เหมือนกันแต่หลักใหญ่ใจความแล้วก็สะท้อนย้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับที่จะนึกถึงบรรพบุรุษบรรพชนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็งานหัวไสยสัมพันธ์นะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับยังเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับยังเหลือไม่ถึงเดือนแล้วเพราะฉะนั้นงานหัวไสยสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่6ตุลาคมปี2562ที่จะถึงนี้จัดที่แหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการทหารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับหรือสโมสรกองทัพไทยนะครับครั้งนี้เดินทางมาถึงครั้งที่46แล้วประธานจัดงานหัวไสยสัมพันธ์ครั้งที่46ครั้งนี้ก็คือพันเอกเดชชาติบุญแก้วสุขพันเอกเดชชาติบุญแก้วสุขนะครับศิษย์เก่าทร.รุ่นที่6รุ่นที่6นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภคณันทองใสเกลี้ยงนะครับซึ่งเป็นรองประธานศิษย์เก่าทร.เหมือนกันรุ่นที่7นะครับสรุปแล้วรุ่น6กับรุ่น7นะครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนในการจัดงานหัวไสยสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งพันเอกเดชชาติบุญแก้สุขประธานจัดงานหัวไสยสัมพันธ์ครั้งนี้บอกว่าจะใช้เวทีนะครับผูกผ้าเวทีเป็นสัญลักษณ์เหลืองเขียวนะครับซึ่งเป็นสีประจำของโรงเรียนทร.โรงเรียนหัวไสยบำรุงราษฎร์นั่นเองนะครับซึ่งเคารพสถาบันที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมานะครับในระดับมัธยมก็ถือว่า
ยังคิดถึงยังผูกพันกับสถาบันการศึกษานะครับภายใต้การนำของท่านผอ.คีรีมากสังนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์หรือโรงเรียนทรในขณะนี้นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ผ้าผูกเวทีงานหัวไซน้ำพันที่สโมสรกองทัพไทยหรือแหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการนะครับสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับศิษย์เก่าทรรุ่น6รุ่น7นะครับมีบทบาทในการจัดงานหัวไซน้ำพันครั้งนี้นะครับพันเอกเดชาติบอกว่าตอนนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนอุปการะการจัดงานหัวไซสัมพันธ์เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับก็ได้เป็นหลักแสนแล้วครับตอนนี้เงินที่บริจาคสมทบกันเข้ามาแล้วก็โต๊ะจีนก็เหลือโต๊ะเดียวแล้วครับจะหมดแล้วก็คิดว่าวันนี้คงน่าจะหมดแล้วนะครับก็มากันเยอะๆนะครับงานนี้นอกจากได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วยังได้ร่วมสนุกสนานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรำวงเวียนครกนะครับพันเอกเดชาตินะครับประธานจัดงานบอกว่าน้องๆเยาวชนลูกหลานญาติพี่น้องคงจะเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยครับแต่ละรอบก็เก็บไม่แพงนะครับรอบนี้ชัดชารอบหน้าระบงออกมาเต้นออกมาเต้นใครไม่เต้นใครไม่ออกมาเต้นปรับเงินเข้าชมรมพันเอกเดชาติว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเพลงบอกนะครับเพลงบอกภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณมนูนมีแก้วคุณวิเชียนมีแก้วท่านโชคดีศรีพัฒน์นาวากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยนาวาโทวิชิตชูเมืองและหลายๆคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทอกเพลงบอกการให้สนุกสนานบนเวทีไม่ได้แข่งขันกับใครนะครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานในบรรยากาศของเพลงบอกนั่นเองนะครับตอนนี้คงจะเตรียม ซ้อมใหญ่แล้วครับซ้อมบทซ้อมใหญ่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณยุวดีเกิดแก้วด้วยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนอนเตียงข้างๆกับรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับก็ซ้อมกันบ่อยนะครับที่ซอยวัดทองถนนจรัญ50ทับ1บางพลัดนะครับเขตบางพลัดกทมนอกจากนั้นก็มีมโนรานะครับ มโนราศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนครับปักใต้บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเหมาจ่ายนะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นอุปการะการจัดงานหัวไซสัมพันธ์นะครับเหมาจ่ายทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกท่านด้วยนะครับก็ก่อนจะขอฝากข้อคิดปริศนาธรรมนะครับตอนท้ายมาถึงเรื่องตลกก่อนนะครับก่อนที่จะจากลานะครับเรื่องตลกมนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีปัญหาล้วนแล้วแต่ต้องชดใช้กรรมนะครับแต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของโลกมนุษย์ของชาวโลกมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่อยากแก่อยากจะหนุ่มหล่อๆเหมือนดีเจวิเชียรดวงพริมทุกวันนะครับไม่อยากแก่ทีนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่แก่เป็นปัญหาที่ทำให้พระผู้เป็นเจ้านะครับที่อยู่บนสวรรค์ชั้นเบื้องบนต้องนำมาขบคิดแล้วคิดอีกก็ได้ข้อสรุปว่านะครับพระพรหมเลยเรียกเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้ามาประชุมว่าจะแก้ปัญหาให้กับชาวโลกมนุษย์ได้อย่างไรมนุษย์ไม่อยากแก่นะครับหลังจากได้ข้อสรุปแล้วนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็สั่งทูตเรียกมนุษย์นะครับเรียกมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายมาเข้าเฝ้าโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นแล้วนะครับพอมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทูตก็ได้อ่านสารจากสวรรค์นะครับโดยย่อซึ่งมีทั้งหมดโดยย่อนะครับ543หน้าด้วยกันนี้สรุปย่อแล้วนะครับทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ฟังแล้วนะครับก็พากันสลบสลายนอนหลับกันหมดเลยโดยทั่วหน้าเนื่องจากว่ายาวมากนะครับยาวมากพออ่านจบแล้วพระพรหมก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นเบื้องบนนะครับพระพรหมเสด็จลงมาให้พรต่อไปนี้เป็นข่าวดีนะครับพระพรหมบอกว่าต่อไปนี้เป็นข่าวดีพวกที่หูไวตาไวตื่นขึ้นมาฟังพวกที่หูไวตาไวตื่นขึ้นมาฟังพรอันประเสริฐนี้ก็คือจำพวกงูนะครับจำพวกงูนะครับท่านให้พรว่าต่อไปนี้ถ้าพวกเจ้าแก่แล้วต่อไปนี้ถ้าพวกเจ้าแก่แล้วพวกเจ้าจะสามารถลอกคราบให้เป็นหนุ่มเหมือนเดิมได้หลังจากนั้นงูก็ได้รับพรนี้ไปก็เลยกลับไปไม่ทันไรนะครับจากนั้นมนุษย์ก็งวงเงียงวงเงียนะครับตื่นขึ้นมาก็พบว่า
สัตว์ทั้งหลายได้รับพรไปแล้วก็เลยขอให้พระพรหมขอให้พระพรหมให้พรอีกรอบหนึ่งจากนั้นพระพรหมก็เกิดกลิ้วเกิดโมโหโกรธาเกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านแก่แล้วพวกท่านแก่แล้วก็ให้ไปตายซะจบไม่รู้ขำหรือเปล่านะครับช่วยกันขำหน่อยนะครับนาวาอากาศเอกพิเศษนิยมมีใจขำหน่อยขำหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากลานี้ขอฝากข้อคิดปริศนาธรรมนะครับเขาบอกว่าสายบัววัดความลึกของน้ำสายบัววัดความลึกของน้ำคำพูดวัดภูมิปัญญาของคนคำพูดวัดภูมิปัญญาของคนการกระทำวัดคุณค่าของคนขอเจริญในธรรมครับ